เกิดเหตุคนร้ายค่ะชื่อนายสถุนผู้ต้องหาที่พยายามชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายนางสาวปทุมถันค่ะซึ่งแต่ทันใดนั้นเองนะคะทางด้านของเหยื่อค่ะได้มีการขัดขืนแล้วก็ทุบตีคนร้ายด้วยของแข็งจนทำให้ผู้ต้องหานะคะมีอาการหายใจไม่สะดวกจนเกิดอาการติดสัตว์ค่ะซึ่งติดขัดนะครับค่ะซึ่งเราได้รับรายงานเพิ่มเติมนะคะจากทางด้านของสตชด.ซึ่งทางด้านของผบ.ตร.ค่ะได้มีการคำนับให้กับเจ้าหน้าที่กำชับครับค่ะทางผบ.ตร.ค่ะได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่เกี่ยวข้องให้รีบปิดคดีนี้โดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งทางด้านของผบ.ตร.ก็ยังได้มีการกำหนดด้วยนะคะว่าทางด้านกำหนดครับกำหนดค่ะ กำหนดให้กับเจ้าหน้าที่นะคะให้รีบไปดูแลคดีนี้ให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะขณะที่ได้มีการแถลงข่าวอยู่นั้นค่ะทางด้านของนายสถุนที่เป็นผู้ต้องหา ก็ได้มีการตอบกลับสวนทวารทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะว่าตนไม่ได้มีการทำผิดและที่สำคัญตนนั้นถูกใส่ร้ายแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะ